คุณตัวกับเจ้าคุณมานี่ก็รักใคร่กันแต่ว่ามีข่าวพระนครสวรรค์ท่านได้ข่าวนะครับดร.ตัวเนี่ยวางแผนเป็นกบฏท่านจะกรมพระท่านช่วยใจมากสู้ทำไม่ได้ท่านก็เรียกเจ้าคุณมารมาเรียกมาตอนนั้นท่านมาว่ากระทรวงมหาดไทยด้วยนะว่าไงพญามารเขาว่าพี่เมียแกเป็นกบฏเจ้าคุณมารสั่นเลยนะไม่มีบ้านข้าพุทธเจ้าจงรักภักดีมาหลายชั่วคนแล้วกลับมาบ้านก็ยุเลยไอ้ท่านต้นลากลับไปเมืองนอกก่อนอย่างที่เล่านะฮะคืองานของพญาพหลเนี่ยเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของจอมพลป.กับปรีดีก็จริงแต่งานที่คณะราษฎรมีความสามัคคีกันก็คืองานศพของดร.ตู่และพานุกรมเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าตอนช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีการประชุมกันแล้วก็ดร.ตู่เป็นคนให้แง่คิดแก่ผู้ก่อการทั้งหมดว่าจะทำหรือไม่ทำเลยนะคือถ้าจะทำก็ทำตอนนี้เลยถ้าไม่ทำก็อย่าทำเลยก็คือเป็นประโยคที่สำคัญที่ท่านทิ้งไว้ให้ไว้ก็คือ do it now or neverคุณตัวเนี่ยนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์สำคัญมากนะครับของคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็เป็นคนที่มีหัวก้าวหน้ามากแต่ว่าน้องสาวคุณตัวเนี่ยคุณหญิงศรีเนี่ยเป็นเมียพญามารนวราชพญามารตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมอัยการซึ่งใหญ่มากนะแต่ก่อนนี้ที่เป็นกรมอัยการพี่ชายเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมแต่คุณมารท่านมีใจคณะราษฎรคุณตัวกับเจ้าคุณมารเนี่ยก็รักใคร่กันแต่ว่ามีข่าวพระนครสวรรค์ท่านได้ข่าวนะครับเพราะที่มีความตำรวจเขารู้เขาสืบมาเขาสืบมาเนี่ยดร.ตู่เนี่ยวางแผนเป็นกบฏท่านได้กรมพระท่านช่วยใจมากสู้ทำไม่ได้ท่านก็เรียกเจ้าคุณมารมาเรียกมาตอนนั้นท่านมาว่ากระทรวงมหาดไทยด้วยนะว่าไงพญามารเขาว่าพี่เมียแกเป็นกบฏเจ้าคุณมารสั่นเลยนะไม่มีบ้านข้าพุทธเจ้าจงรักภักดีมาหลายชั่วคนแล้วกลับมาบ้านก็ยุเลยไอ้ท่านต้นลากลับไปเมืองนอกก่อนเคราะห์ดีเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เสร็จทันแล้วก็ตัวก็เป็นคนมันสมองคนหนึ่งในขั้นสนอนนะครับโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับคนสำคัญคนหนึ่งเสียดายอายุสั้นซะบ้านดร.ตัวเนี่ยคุณหญิงศรีเมียเจ้าคุณมาเนี่ยเป็นลูกคุณนายเนียนคุณนายเนียนก็เศรษฐีใหญ่ฝั่งทนนะครับคุณนายเนียนนี่ก็เป็นคนที่เป็นโยอุปถากบวชให้เจ้าคุณธรรมเจดีกีใกล้ชิดวัดทองเจ้าคุณมานวราชกับผมก็ใกล้ชิดกันนะแต่ดร.ตัวเนี่ยผมไม่รู้จักท่านตายก่อนที่ผมจะโต1ใน3ด็อกเตอร์ของคณะราษฎรนะฮะคณะราษฎรเนี่ยจะมีผู้จบด็อกเตอร์เนี่ยเมื่อปี2475อยู่3ท่านคนแรกก็เป็นที่รู้จักดีก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์อีกท่านนึงนะฮะก็คือด็อกเตอร์ประจวบบุญนาคนะครับก็ถือว่าเป็นบุตรชายของนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญของประเทศเกิดบุญนาคด็อกเตอร์ตัวและพานุกรมเนี่ยก็ถือว่ามีอายุเยอะกว่าอาจารย์ปรีดีอยู่นะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่อาจารย์ปรีดีอยู่ประมาณสัก2ปีนะเกิดประมาณ2441ในวัยหนุ่มเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในครอบครัวของบุคคลชั้นสูงระดับหนึ่งนะฮะครอบครัวและพานุกรมแล้วก็ได้ทุนไปเรียนที่เยอรมันก่อนตอนแรกแต่ปรากฏว่าช่วงที่เรียนเยอรมันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยประกาศสงครามกับทางเยอรมนีก็เลยมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยประมาณปี2460ต้นๆเนี่ยท่านก็ถูกจับเป็นเชลยศึกแล้วภายหลังก็ได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็ได้กลับไปเรียนต่อแล้วก็ท่านเลือกที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสนั่นก็คือเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้รู้จักกับทางคณะผู้กำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งนำโดยปรีดีพนมยงค์ประยูรพมรมนตรีแปดขีตสังฆะหลวงทัศนัยนะฮะหลวงสิริราชไมตรีแน่พหลโยธินก็รวมกันเป็น7คนดร.ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น1ใน7ผู้ริเริ่มก่อการ2475ตัวเนี่ยผลงานหลัง2475เนี่ยที่สำคัญมากๆเลยนะฮะก็คือท่านได้รับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีแต่ที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์1เรื่องของวิทยาศาสตร์ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์2เรื่องของเภสัชนะเรื่องเกี่ยวกับยา3เรื่องเกี่ยวกับโภชนาการแนะนำให้คนไทยเนี่ยทานอาหารให้ได้รับโภชนาการที่ดีผมมองว่าสำคัญมากเลยสำหรับสิ่งที่ท่านนำมาให้กับระบอบใหม่นะครับอันนี้ก็คือดร.ตั่วรพานุกรมสิ่งที่ผมนํามาไว้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือเรื่องของกรมวิทยาศาสตร์นะอันนี้เป็นภาพจากงานรัฐธรรมนูญที่ผมใช้เนื่องจากว่าตอนนั้นท่านเป็นบก.ด้วยท่านเป็นบรรณาธิการนะครับวารสารวิทยาศาสตร์นะครับของกรมวิทยาศาสตร์แล้วก็จะมีบทความของท่านเนี่ยมากมายที่ว่าเป็นเหตุการใช้หลักวิทยาศาสตร์แต่ดร.ตั่วอย่างที่ทราบคือท่านมีอายุสั้นท่านสิ้นเมื่อสิงหาคมปีพ.ศ. 2484ก่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะขึ้นบกเมื่อ8ธันวาคมถึงแม้ท่านจะสิ้นเดือนสิงหาคมก็จริงแต่งานชาปนกิจของท่านเนี่ย
จัดเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี2484ไม่ถึงอาทิตย์นะฮะญี่ปุ่นเนี่ยก็ขึ้นประเทศไทยนะในงานรัฐธรรมนูญพอดีเลยนะปี2484เมื่อวันที่8ธันวาคมเนี่ยปกติรัฐบาลไทยจะจัดงานรัฐธรรมนูญปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องยกเลิกหมดเลยแต่ก่อนหน้านั้น1อาทิตย์กว่าๆเนี่ยมันจะมีงานศพงานชาปนกิจที่สำคัญคืองานอะไรคืองานศพของดร.ตั้วและพานุกรมนะครับซึ่งหนังสืองานศพของดร.ตั้วเนี่ยเป็นหนังสือศพงานศพที่ผมจะชอบมากคือวันที่4ธันวาคมปี2484ผมถือว่าหนังสืองานศพของดร.ตั้วเนี่ยเป็นหนังสือที่แสดงสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะราษฎรครั้งสุดท้ายภายในเนี่ยก็จะประกอบด้วยคำไว้อาลัยต่างๆของคณะราษฎรที่มีต่อดร.ท่านนี้บางทีก็จะเป็นฉบับลายมืออย่างเงี้ยเนี่ยครับอย่างก็มันก็จะมีลายมือของจอมพลป.ที่เขียนคำไว้อาลัยต่างๆเนี่ยครับทุกอย่างเป็นลายมือหมดแล้วก็ถือว่าผมเลือกเดือนธันวาคมเพราะว่างานศพเมื่อวันที่4ธันวาคมเนี่ยผมถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะฮะและเป็นเหมือนกับงานสุดท้ายเลยอย่างที่เล่านะฮะคืองานของพญาพหลเนี่ยเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของจอมพลป.กับปรีดีก็จริงแต่งานที่คณะราษฎรมีความสามัคคีกันนะครับตอนนั้นที่ยังอยู่ทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีเนี่ยก็คืองานศพของดร.ตั้วและพานุกรมเนี่ยเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญซึ่งผมก็เลยเอาเรื่องของท่านเนี่ยมาไว้ในเดือนสุดท้ายแล้วก็แสดงถึงเขาเรียกว่าเดือนสุดท้ายนะครับของที่ว่าคณะราษฎรเนี่ยเคยมีความสามัคคีเคยร่วมงานกันอย่างสมัครสมานหลังจากที่ท่านสิ้นไปในวัยหนุ่มเนี่ยนะฮะต่อมาเนี่ยมีการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านนะฮะแล้วก็ท่านขึ้นชื่อนะฮะว่าในการให้หวยแม่นคนมักจะไปขอหวยกับอนุสาวรีย์ของดร.ตั้วและพานุกรมอันนี้เป็นเล่าไว้เป็นเกร็ดประวัติประโยคที่สำคัญนะครับในช่วงการก่อการ2475นะฮะดร.ตั้วและพานุกรมที่เล่าไว้ในหนังสืองานศพโดยดิเรกชัยนามนะครับก็คือดร.ตั้วเนี่ยเคยพูดคำสำคัญว่า do it now or never ก็คือว่าจะทำหรือไม่ทำเลยนะครับคือเนื่องจากว่าตอนช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมีการประชุมกันแล้วก็ดร.ตั้วเป็นคนให้แง่คิดแก่ผู้ก่อการทั้งหมดว่าจะทำหรือไม่ทำเลยนะคือถ้าจะทำก็ทำตอนนี้เลยถ้าไม่ทำก็อย่าทำเลยก็คือเป็นประโยคที่สำคัญที่ท่านทิ้งไว้ให้ไว้ก็คือ do it now or never